5สุดยอดอาหารที่จะช่วยล้างพิษออกจากตับทำให้ไขมันที่พอกตับของท่านเนี่ยลดลงภายใน3เดือนเนี่ยนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยทีเดียวโอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สุดยอดอาหารครับที่จะช่วยนะครับล้างพิษออกจากตับของท่านนะครับและจะทำให้ไขมันที่พอกตับของท่านเนี่ยลดลงไปทีละน้อยทีละน้อยภายใน3เดือนเนี่ยนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยทีเดียวโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของนะครับตับเนี่ยต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆอวัยวะที่มีชื่อว่าตับเนี่ยนะครับสำคัญไม่ยิ่งหย่อนนะครับไปกว่าหัวใจไปกว่าปอดไปกว่าไตนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเจ้าตับตัวนี้เกิดทำงานไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่กี่วันเท่านั้นครับจะถึงขั้นเสียชีวิตแน่นอนเพราะการที่เรามีตับเนี่ยมันช่วยเราทำงานหลายอย่างโดยเฉพาะอันดับหนึ่งเลยคือการล้างพิษครับตัวตับเนี่ยนะครับมีหน้าที่หลักในการล้างพิษที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ตับของเราเนี่ยนะครับทำงานได้ไม่ดีพิษต่างๆก็จะโดนล้างได้น้อยลงล้างได้น้อยลงและสะสมในตัวเราจนเรามีอาการเขาเรียกว่าคั่งพิษเต็มไปด้วยพิษแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดโดยตัวตับปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำลายพิษออกไปจากร่างกายนะครับและไม่เก็บพิษไว้ในตัวตับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าจะตัวตับเนี่ยนะครับเกิดมีไขมันขึ้นมาที่เราเรียกว่าไขมันพอกตับแล้วก็ตัวพิษและสารพิษต่างๆเนี่ยแหละครับมันจะฝังอยู่ในไขมันตัวนี้ครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพิษอยู่ในไขมันที่มาเกาะตับของท่านนะครับมีพิษอยู่ในไขมันที่มาเกาะตับของท่านนะก็ชัดเจนครับอีกสักพักหนึ่งจะเกิดการอักเสบของตับและเมื่ออักเสบของตับครับเจ้าร่างกายของเราก็จะพยายามรักษามันจนในที่สุดเนี่ยหายดีแต่มันจะไปเหมือนผ่านสมรภูมิรบมาครับมันจะไม่หายสนิทครับมันจะกลายเป็นพังผืดเป็นทีละส่ว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 นจนในที่สุดเป็นไปทั้งตับซึ่งมีชื่อเรียกว่าตับแข็งนั่นเองครับและในที่สุดคนไข้ที่เป็นตับแข็งก็จะเสียชีวิตไปอย่างทุกข์ทรมานใช้คำนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าอาการที่บ่งบอกว่าตับของเรานั้นถ้าจะแย่แล้วอ่ะถ้าจะมีปัญหาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะได้รู้ตัวแล้วรีบไปป้องกันอาการที่บ่งบอกว่าตับแย่นะครับอันดับแรกเลยคืออะไรก็คือผลแลบที่เราไปตรวจประจำปีทุกปีเนี่ยผลแลบค่าตับของเรามีปัญหาผลแลบค่าตับของเราสูงขึ้นอันนี้พอค่าตับสูงขึ้นปุ๊บเราไปอัลตราซาวด์ดูแบบนี้โอเคนะครับอันนี้อันที่หนึ่งต่อมาครับถ้าท่านมีอาการคันทั่วตัวตลอดเวลาแบบนี้ก็สงสัยครับเพราะว่าตับของท่านเริ่มจะล้างสารพิษต่างๆที่ร่างกายรับเข้ามาไม่ได้แล้วร่างกายจะเกิดอาการคันทั่วตัวขึ้นมาต่อมาครับตัวเหลืองตาเหลืองนะครับที่เขาเรียกว่าดีซ่านแบบนี้ตับเนี่ยมีปัญหาเยอะแล้วอีกอันนึงครับก็คือท้องมารครับพุงป่องป่องนะครับน้ำนะครับอยู่เต็มท้องเลยนี่ครับบ่งบอกว่าตับของท่านเนี่ยมีปัญหาแบบใกล้ระยะสุดท้ายแล้วยังไม่พอครับถ้าอยู่ดีท่านมีอาเจียนเป็นเลือดแบบเยอะมากๆนะครับแบบทีเดียวแทบสลบเลยนะครับอันนี้บ่งบอกว่านะครับท่านเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายแล้วเพราะว่าหลอดเลือดที่อยู่ในหลอดอาหารเนี่ยนะครับเกิดแตกขึ้นมาครับซึ่งสาเหตุต้นเหตุเลยก็เกิดจากตับแข็งนั่นเองนะครับอันนี้อันตรายจริงๆเห็นไหมครับอาการหลายๆอย่างที่บ่งบอกว่าตับของท่านแย่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าตับนั้นเนี่ยมีหน้าที่หลักๆคือทำลายสารพิษที่เข้าร่างกายและอาการต่างๆที่บ่งบอกว่าตับของท่านจะมีปัญหาแล้วนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยตับยังมีหน้าที่อีกมากมายเลยนะครับและหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการสร้างฮอร์โมนต่างๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ตับมีปัญหาฮอร์โมนต่างๆในร่างกายจะมีปัญหาตามมาทันทีคือแทบทุกตัวจะมีปัญหาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนหิว
ฮอร์โมนเครียดฮอร์โมนทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเริ่มแบบเขาเรียกสมดุลเสียไปแล้วก็ทำให้ร่างกายแย่มากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าตับท่านมีปัญหาท่านต้องรีบหยุดสิ่งที่จะมาทำลายตับและเพิ่มสิ่งที่จะมาล้างพิษออกจากตับนั่นเองสิ่งที่มักจะมาทำลายตับเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องของอาหารการกินบางครั้งเนี่ยเราจะนึกว่าพวกเหล้าพวกแอลกอฮอล์เนี่ยทำลายตับเยอะมากซึ่งไม่ผิดครับทำลายเยอะแต่มีอีกอย่างนึงครับที่ทำลายตับเยอะจนแบบเราคาดไม่ถึงแล้วเรากินอยู่ทุกวันนั่นก็คือพวกน้ำตาลแล้วก็แป้งต่างๆที่ผ่านกระบวนการต่างๆเรียกว่าผ่านโปรเซสมาเยอะๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องระวังมากๆนะครับคราวนี้ครับเราก็จะมาดูกันว่า5อาหารที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยที่จะช่วยล้างพิษออกจากตับนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างแรกครับนั่นก็คือผักในตระกูลกะหล่ำนั่นเองครับผักในตระกูลกะหล่ำเนี่ยให้ท่านนึกถึงภาพที่ผักแล้วมีหัวขยุกขยุยอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าผักในตระกูลกะหล่ำซึ่งถ้าเป็นทางฝรั่งก็จะเป็นพวกบรอกโคลีนั่นเองซึ่งผมชอบทานมากๆถ้าเกิดของไทยที่เรามักจะชินกันก็คือพวกกะหล่ำดอกแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้นะครับจะดีมากๆสารต่างๆในผักกลุ่มนี้นะครับจะช่วยล้างพิษออกจากตับจะช่วยบำรุงตับจะช่วยลดการอักเสบของตับแอนตี้เขาเรียกแอนตี้อินฟลามาทอรี่ลดการอักเสบของตับซึ่งดีมากๆนะครับและยังไม่พอครับผักพวกนี้เนี่ยเป็นผักที่มีปริมาณแป้งต่ำนะครับจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีภาวะดื้ออินซูลินต่ำลงเสี่ยงเบาหวานลดลงมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นเหมือนพวกที่ทานคีโตจีนิกไดเอทหรือโลคาร์บไดเอทแป้งต่ำกลุ่มคนพวกนี้จะมีสุขภาพดีมากๆมีชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าอายุยืนยาวมากๆนะครับมีการวิจัยมาแล้วครับว่าคนที่ทานคีโตจีนิกไดเอทโลคาร์บไดเอทแล้วก็ทานผักตระกูลกะหล่ำเยอะๆเนี่ยนะครับจะมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับลดเสี่ยงมะเร็งลดเสี่ยงความดันลดเสี่ยงโรคหัวใจดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วการทานผักแป้งต่ำโดยเฉพาะผักตระกูลกะหล่ำผมแนะนำมากๆเพื่อบำรุงตับของท่านและล้างพิษออกจากตับของท่านนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับนั่นก็คือเห็ดนั่นเองครับเห็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะสายแพลนเบสเห็ดก็ทานได้หรือจะสายคีโตสายโลคาร์บตัวเห็ดเนี่ยก็ทานได้นะครับจะเป็นเห็ดอะไรก็ตามท่านสามารถเลือกทานได้แบบเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าตัวเห็ดเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกลูตาไทโอนที่สูงนะครับเรามักจะได้ยินว่าพวกกลูตาเนี่ยนะจะทำให้ผิวขาวนู่นนี่นั่นโน่นอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมบอกเลยว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดกลูตาไทโอนในพวกเห็ดพวกนี้นะครับจะทำให้สารพิษในตับเนี่ยลดลงนะครับอันนี้แหละคือประโยชน์ที่แท้จริงของมันนะครับซึ่งดีมากๆนะครับและยังไม่พอครับพวกสารต่างๆในเห็ดเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันเซลล์ของตัวตับเนี่ยไม่ให้เกิดการอักเสบได้โดยง่ายนะครับเมื่อการอักเสบเกิดขึ้นน้อยนะครับล้างพิษออกไปจากตับเรื่อยๆสักพักหนึ่งตับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเห็ดเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดแชมปิญองเห็ดอะไรก็สามารถทานได้จะต้มจะนึ่งจะผัดนะครับเอาเลยเต็มที่นะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับอันนี้คนไทยชอบมากผมก็ชอบมากนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองครับกระเทียมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสมุนไพรที่แบบคนไทยเนี่ยใช้รักษาโรคเยอะมากไม่ว่าจะเพื่อลดความดันไม่ว่าจะเป็นเพื่อลดการอักเสบในร่างกายยังไม่พอครับพวกตัวกระเทียมเนี่ยมีวิตามิน B1 สูงมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งยังมีความสามารถลดปริมาณไขมันก่อตับได้อย่างดีเยี่ยมยังไม่พอครับในตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ครอบจักรวาลที่เราเรียกว่า naturalantibiotic หรือยาฆ่าเชื้อตามธรรมชาตินั่นเองนะครับไม่ว่าจะป้องกันเรื่องของแบคทีเรียไวรัสนะครับหรือเชื้อราก็ดีมากๆสำหรับตัวกระเทียมนะครับและยังมีการวิจัยว่าการทานกระเทียมเป็นประจำนั้นเนี่ยนะครับยังจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งหลายๆอย่างด้วยนั่นเองครับโอ้โหตับก็ดีมะเร็งก็เป็นน้อยนะครับดีมากๆนะครับสำหรับกระเทียมนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ผมชอบมากครับนั่นก็คืออะโวคาโดครับอะโวคาโดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น king of fruit
หรือราชาของผลไม้ในกลุ่มผู้รักษาสุขภาพที่ทาน healthy ketogenic diet และ low carb diet กันแบบสุดๆเลยเพราะว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยนะครับมีไขมันดีที่สูงมากนะครับบางคนบอกเฮ้ยไขมันดีสูงมันทำให้ตับมีไขมันพอกอะสิผมบอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันมา 40-50 ปีและน่าสงสารมากสำหรับคนที่เข้าใจผิดการทานไขมันดีนั้นจะไม่เพิ่มไขมันที่ตับครับไขมันที่ตับเกิดมาจากน้ำตาลเกิดมาจากการทานแป้งที่เยอะเกินไปนะครับการที่เราทานไขมันดีเยอะๆจะทำให้ร่างกายเนี่ยรู้จักการเผาผลาญไขมันที่แบบเกาะตามส่วนของร่างกายทิ้งไปนะครับซึ่งจะล้างตับล้างไขมันที่ตับได้ดีมากล้างไขมันที่หลอดเลือดได้ดีมากล้างไขมันตามส่วนต่างๆที่เราเอาออกยากๆได้ดีมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำจริงๆสำหรับอะโวคาโดตัวอะโวคาโดเนี่ยมีผลดีต่อตับเพราะว่ามีกลูตาไทโอนสูงเช่นกันรวมทั้งนะครับยังเป็นอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงแอนตี้อินฟลามเมทอรี่หรือลดการอักเสบได้สูงนะครับและยังมีสารจำพวกนะครับโพแทสเซียมแมกนีเซียมทำให้ท่านหลับดีขับถ่ายคล่องโอ้โหดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับแล้วมาต่อกันที่อาหารชนิดสุดท้ายครับอาหารชนิดที่5ครับที่จะช่วยให้ตับของท่านเนี่ยใสปิ๊งแบบสุดๆครับนั่นก็คือ extra virgin olive oil ฟังชัดๆนะครับไม่ใช่ olive oil ธรรมดานะครับต้องเป็น extra virgin olive oil เพราะอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเห็นคำว่า extra virgin หมายความว่าตัว olive oil ที่เราได้มานั้นเนี่ยแทบจะไม่ผ่านกรรมวิธีอะไรเลยคือดีมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีคำว่า extra virgin เป็นแค่ virginแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีก็เป็นโปรเซสมาเลยนะครับแบบนี้เนี่ยสู้ extra virgin ไม่ได้ extra virgin olive oil เนี่ยจะมีความสามารถในการทำให้เซลล์ตับเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตัวไขมันที่เกาะตับก็ลดลงการดื้อต่ออินซูลินก็ลดลงทำให้ภาวะเบาหวานในร่างกายของเราดีขึ้นนะครับอันนี้ดีมากๆจริงๆแต่ต้องระมัดระวังครับมีหลายๆท่านนะครับที่เริ่มทานคีโตเจนิกไดเอทแล้วไม่ได้ศึกษาให้ดีนะครับคิดว่าการทานโอลิฟออยล์เท่าไหร่ก็ได้ยิ่งทานเยอะยิ่งดีวันหนึ่งทาน 4-5 ช้อนครับยิ่งทานแบบนี้ยิ่งสุขภาพแย่ครับเวลาเรานะครับจะทำอะไรเพื่อสุขภาพเราต้องศึกษานะครับเราต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งอย่าไปฟังอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วไปลอกเขามาทำตามนะครับสุขภาพเรามีค่าแค่ไหนเราก็ต้องลงทุนในการเรียนรู้ในการใช้เวลากับมันมากเท่านั้นนั่นเองครับและนี่ก็คือ5อาหารครับที่จะช่วยนะครับล้างตับของท่านให้สะอาดใสปิ๊งและฟื้นฟูนะครับเซลล์ต่างๆในตับของท่านให้ยอดเยี่ยมกลับมาเหมือนแบบวัยหนุ่มสาวเลยนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5สุดยอดอาหารที่จะล้างเซลล์ตับของท่านนะครับให้สะอาดปิ๊งๆเลยนะครับรวมทั้งกำจัดไขมันก่อตับได้เร็วมากๆครับถ้าท่านทานสิ่งนี้เป็นประจำเพียงแค่3เดือนและนะครับลดอาหารที่ทำลายตับของท่านนะครับไขมันที่เกาะตับของท่านเนี่ยจะลดลงไปมากกว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะไปดูว่าอาหารอะไรที่จะช่วยให้บำรุงตับผมอยากให้ท่านรู้เกี่ยวกับอาหารอะไรที่จะทำให้ตับของท่านเนี่ยมีไขมันเกาะแบบสุดๆนะครับหลายๆท่านคิดว่าการทานไขมันเยอะๆสิจะทำให้ไขมันเกาะตับผมบอกว่าลืมความเชื่อผิดๆนั้นไปซะเอาโยนทิ้งไปเลยนะครับไขมันเกาะตับเกิดจากการทานน้ำตาลการทานแป้งหรือการทานอาหารที่มีฟรุกโตสนะครับมากจนเกินไปทำให้ตับทำงานหนักจนมีไขมันเกาะตับครับแล้วอะไรที่มีฟรุกโตสก็คือผลไม้ที่หวานๆนะครับโดยเฉพาะน้ำผลไม้นะครับผลไม้ทั่วไปนะครับที่ไม่ได้หวานมากท่านสามารถทานได้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินเหตุเกินการแต่ผลไม้หวานๆอาจจะลดลงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำผลไม้ผมไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันมีน้ำตาลต่อ1แก้วเท่ากับน้ำอัดลมไม่แตกต่างกันนะครับคราวนี้เราไปดูอาหารที่จะช่วยล้างตับของท่านให้สะอาดทำให้เซลล์ตับของท่านแข็งแรงอันดับแรกครับนั่นก็คือผักในตระกูลกะหล่ำครับไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีหรือว่าพวกดอกกะหล่ำก็ตามผักพวกนี้ครับจะดีต่อสุขภาพมากๆเป็นผักแป้งต่ำโปรตีนสูงนะครับรวมทั้งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับต่อต้านการอักเสบของเซลล์ตับ
ลดไขมันที่เกาะตับได้นะครับรวมทั้งกับทำให้ภาวะดื้ออินซูลินที่ทำให้เราเสี่ยงเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับลดลงด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีไม่ว่าจะเป็นดอกกระหล่ำต่างๆนะครับต่อมาครับอาหารชนิดที่2นั่นก็คือเห็ดครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้านะครับได้หมดเลยนะครับในกลุ่มของเห็ดเนี่ยนะครับจะมีสารที่ชื่อว่ากลูตาไทโอนสูงมากๆซึ่งตัวสารกลูตาไทโอนเนี่ยจะบำรุงเซลล์ตับได้ดีมากๆครับแล้วสามารถที่จะช่วยให้ตับเนี่ยล้างพิษออกจากเซลล์ได้เร็วแบบสุดๆและยังป้องกันเหมือนโล่ป้องกันนะครับสิ่งต่างๆที่จะมาทำลายเซลล์ตับในอนาคตด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คือกระเทียมครับเรารู้กันอยู่แล้วครับว่ากระเทียมเนี่ยเขาเรียกว่าแบบความสามารถเขารอบด้านเป็นสมุนไพรไทยที่แบบความสามารถรอบด้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสามารถเยอะสุดๆจนแบบท่านอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องของลดการอักเสบของเซลล์ตับลดการอักเสบของร่างกายลดความเสี่ยงมะเร็งต่างๆรวมทั้งสามารถฆ่าเชื้อต่างๆเช่นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสรวมทั้งยังมีวิตามิน B1 ที่สูงมากๆดีต่อสุขภาพและสามารถที่จะลดไขมันก่อตับได้ดีมากๆนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับซึ่งผมชอบทานมากๆครับและชาวคีโตจินิกไดเอทที่เป็นเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทนะครับก็ชอบสุดๆนั่นเองนั่นก็คืออะโวคาโดหรือ King of Fruit ของกลุ่มชาวคีโตจินิกไดเอทครับตัวอะโวคาโดเนี่ยมีสารกลูตาไทโอนที่สูงมากนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มีสารต่อต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆนะครับรวมทั้งยังมีทั้งโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่สูงครับทำให้ท่านทั้งสุขภาพดีนะครับเซลล์ไม่เกิดการอักเสบนอนหลับได้ง่ายขับถ่ายได้ดีนะครับและมีไขมันชั้นดีสูงซึ่งจะช่วยให้ร่างกายรู้จักการเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานทำให้นะครับร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนที่แย่ๆที่ทำให้ร่างกายเราแย่นั้นออกมาเช่นในตับในหลอดเลือดนั่นเองนะครับและอันสุดท้ายครับข้อที่5ครับextra virgin olive oil ต้องเป็น extra virgin เท่านั้นถึงผมถึงจะแนะนำเพราะว่ามันผ่านกรรมวิธีน้อยมากนะครับมีสารที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบน้อยมากรวมทั้งยังจะช่วยบำรุงเซลล์ตับนะครับมีไขมันดีที่สูงมากนะครับและลดการอักเสบของตับได้ดีมากๆรวมทั้งยังมีความสามารถในการลดนะครับภาวะการดื้ออินซูลินซึ่งเสี่ยงการเป็นเบาหวานในอนาคตได้นั่นเองและนี่ก็คือ5สุดยอดอาหารที่จะทำให้ตับของท่านนั้นสะอาดเหมือนใหม่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย